อของจริงเจนนี่บุกเคลียร์กลางงานคู่กรณีมือเบสโพสต์ทำทัวร์ลงฉ่ำลั่นสติบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 8:05 น.เจอของจริงเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นบุกเคลียร์กลางงานคู่กรณีมือเบสโพสต์ทำทัวร์ลงฉ่ำลั่นสติมันจะเป็นใครไปได้อีกฝ่ายลั่นกลับจากกรณีเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นพร้อมลินลี่น้องสาวไปเล่นคอนเสิร์ตในงานหนึ่งได้มีการซาวเช็คก่อนแสดงคอนเสิร์ตปรากฏว่ามีมือเบสของวงหนึ่งที่แสดงในงานเดียวกันโพสต์ด่าศิลปินคนหนึ่งมาแบบลอยๆเรื่องการซาวเช็คระบบเสียงไม่เกรงใจวงเปิดบ้างอ่านข่าวยิวฉัตรมงคลรับสมัครเลขาเงินเดือนเป็นแสนก็จ่ายได้ถ้าเป็นชายหรือ LGBTQ จะดีมากอ่านข่าวแม่เจนนี่เคลื่อนไหวล่าสุดหลังเจนนี่ลินลี่ลูกสาวทั้งสองแยกทำวงดราม่าถึงแม่ซึ่งช่วงที่โพสต์ดังกล่าวเป็นเวลาที่เจนนี่ซาวเช็คซ้อมกับวงพอดีเลยแชร์โพสต์มือเบสพร้อมชี้แจงว่าน่าจะเป็นศิลปินวงที่ชื่อเจนนี่ลินลี่เองแต่เนื่องจากวันนี้ทางวงมาซาวเช็คตั้งแต่บ่าย 3แต่ทางเจ้าภาพมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องปั่นไฟเลยให้ทางวงซาวเช็คเลขจากบ่าย 3มาเป็น6 โมงเย็นเราเลยซาวเช็คเสร็จประมาณทุ่มกว่าแค่นั้นเลยจริงๆเรื่องแบบนี้มันคุยกันได้นะคะศิลปินด้วยกันไม่เห็นจะต้องมาโพสต์ระบายเอากระแสอะไรแบบนี้เลยค่ะก่อนเจนนี่จะรีบบุกไปเคลียร์มือเบสที่โพสต์ด่ากลางงานโดยถามตรงๆว่าไหนใครโพสต์ว่าพี่เนี่ยเห็นยังทัวร์ลงฉ่ำเลยมือเบสคนนี้หรือเปล่าเรียกมาเคลียร์หน่อยเรามาเคลียร์กันก่อนโพสต์แบบนั้นได้ยังไงซึ่งคู่กรณีก็ตอบว่าผมไม่ได้ว่าพี่เจนนี่ก็แย้งว่าแต่ว่าวันนี้เราเล่นวงเดียวกันแล้วคนก็คิดว่าเป็นเจนนี่คุยกันดีๆค่ะพร้อมชี้แจงเรื่องซาวเช็คล่าช้าเพราะเครื่องปั่นไฟเสียซึ่งคู่กรณีก็ยังย้ำว่าไม่ได้ว่าพี่เลยเจนนี่ก็ย้ำเช่นกันว่าแต่เราเล่นงานเดียวกันไงแล้วเราเล่นเปิดให้วงพี่กระแสเลยพี่ได้รับผลกระทบไปด้วยเราเองก็จะเสียชื่อไปด้วยพี่ไม่มีอะไรหรอกสติเนาะวงการเดียวกันคุยกันเลยพี่เป็นกำลังใจให้ศิลปินทุกวงแต่ขอแค่อย่าทะเลาะกันเองไม่มีที่พี่จะไม่เข้าใจศิลปินคนอื่นโพสต์อะไรอยากให้คิดก่อนคู่กรณีก็ยอมรับว่าเข้าใจและยังยืนยันว่าไม่ได้ว่าเจนนี่ซึ่งเจนนี่ก็ยังย้ำว่าแต่เราเล่นงานเดียวกันน้องเล่นเปิดพี่แล้วมันจะเป็นใครไปได้พี่ไม่ได้โกรธแค่อยากแนะนำสติเท่านั้นตอนนี้กระแสมันลบแล้วไปดูโพสต์ก่อนอย่าตกใจดังแล้วแต่บอกไม่ใช่ก็ไม่ใช่แพทองทานสั่งเช็คเข้มคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีหวั่นผิดพลาดอีกปัดขอคืนเก้าอี้มท 0.1 การเมืองวันที่19สิงหาคม2567 11:18 น.นายกรัฐมนตรีเผยได้ตัวคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้รับต้องใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัตินานขึ้นวันเกิดข้อผิดพลาดซ้ำรอยปัดไม่ได้ยินข่าวเพื่อไทยดึงเก้าอี้มหาดไทยคืนขอคุยอนุทินก่อนเมื่อเวลา9:00 น.วันที่19สิงหาคม2567ที่หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าอบรมหลักสูตรมินิวปอถึงการตั้งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่าในสัปดาห์นี้จะประสานเพื่อพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจะทำให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้และจะพูดคุยให้ครบทุกฝ่ายขณะที่สัดส่วนรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจะพูดคุยรายละเอียดกับทีมงานในวันพรุ่งนี้วันที่20สิงหาคมโดยวันนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันและในช่วงบ่ายมีประชุมที่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นเรื่องภายในพรรคก่อนที่จะประชุมการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
เมื่อถามถึงสัดส่วนของคณะรัฐมนตรียังคงคละกันระหว่างคนเก่าคนใหม่ใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังไม่ได้คุยรายละเอียดซึ่งวันพรุ่งนี้จะเริ่มพูดคุยและจะมีความคืบหน้าตามลำดับโดยในวันพรุ่งนี้จะยังไม่แล้วเสร็จแต่ภายในหนึ่งสัปดาห์นี้จะพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลให้แล้วเสร็จการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้จำเป็นจะต้องดูเรื่องของคุณสมบัติเป็นพิเศษเพื่อไม่อยากให้เกิดสิ่งที่ผิดพลาดและไม่อยากให้ใช้เวลานานจึงจำเป็นต้องรีบแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีให้เสร็จเพื่อส่งคุณสมบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพราะรอบนี้หลายคนก็แนะนำว่าการตรวจคุณสมบัติจะนานขึ้นเมื่อถามย้ำว่าการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีอาจจะรวดเร็วแต่การตรวจสอบคุณสมบัติอาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรียอมรับว่าใช่เพราะทุกคนเป็นห่วงเรื่องนี้และคิดว่าไม่น่าใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนในการฟอร์มคณะรัฐมนตรีเมื่อถามว่ามีรายงานข่าวในพรรคเพื่อไทยมีการเขย่าตำแหน่งมากที่สุดนางสาวแพทองธารย้อนถามว่ารู้มาจากไหนทำไมถึงมีข่าวลือมาเรื่อยๆส่วนตัวยังไม่รู้เลยเมื่อถามต่อว่าเนื่องจากในพรรคเพื่อไทยมีคนจำนวนคนมากกว่าตำแหน่งทำให้มีข่าวลือออกมานางสาวแพทองธารกล่าวว่าพอเห็นแล้วแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าข่าวมาจากไหนเพราะยังไม่ได้เคาะกันเลยและตอนนี้ก็ยังไม่ขยับอะไรเลยผู้สื่อข่าวถามต่อว่าทั้งหมดควรฟังจากนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าทั้งหมดก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพื่อความไม่สับสนเมื่อถามว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีที่จะเปลี่ยนหรือสรรหาให้สิทธิ์กับพรรคนั้นที่จะเปลี่ยนหรือสรรหาบุคคลเข้ามานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องส่งให้กฤษฎีกาตรวจสอบด้วยตามระเบียบแต่ขอไปดูก่อนว่ามีการวางขั้นตอนไว้อย่างไรบ้างโดยพรรคร่วมรัฐบาลก็ควรต้องพิจารณามาในระดับหนึ่งและสุดท้ายเป็นหน้าที่ของกฤษฎีกาที่ตรวจสอบว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะเป็นอย่างไรซึ่งสุดท้ายก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะดึงเก้าอี้กระทรวงมหาดไทยคืนเรื่องนี้จะทำให้มีปัญหากับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยเมื่อถามต่อว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่พรรคเพื่อไทยจะดึงเก้าอี้มหาดไทยคืนนางสาวแพทองธารกล่าวว่าจะต้องพูดคุยตกลงกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแต่ยืนยันว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันแบบที่มีข่าวเมื่อถามว่าตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะยังเป็นนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชหรือไม่นางสาวแพทองธารหัวเราะก่อนบอกว่าขอบอกพร้อมกันกับตำแหน่งรัฐมนตรีทีเดียวเลยเมื่อถามว่าสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลยังเป็นเหมือนเดิมหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่ารายละเอียดทั้งหมดขอเป็นภายในสัปดาห์นี้ยังไม่อยากตอบวันนี้เพราะเดี๋ยวจะเร็วเกินไปขอคุยกับคนอื่นๆก่อนด้วยมือดีปล่อยคลิปว่อนนางเอกสาวไอ้ปรีชยาลืมปิดไลฟ์อาบน้ำแฟนๆห่วงกระแสภาพหลุดบันเทิงวันที่18สิงหาคม2567 20:56 น.เพิ่งผ่านมรสุมหนักในชีวิตจนแฟนๆพากันส่งกำลังใจให้รัวๆล่าสุดทำท่างานจะเข้าสะแล้วสำหรับนางเอกสาวไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรเมื่อเจ้าตัวลืมปิดไลฟ์สดตอนอาบน้ำเลยเจอมือดีปล่อยคลิปว่อนเน็ตงานเข้าสะแล้วสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรหลังเพิ่งผ่านมรสุมหนักในชีวิตจนแฟนๆพากันส่งกำลังใจให้รัวๆท่ามกลางวิวัฒนาการความสวยมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งประกาศเปิด TikTok ช่องใหม่หลังช่องเก่าถูกปิดกั้นเนื่องจากเข้าข่ายละเมิดกฎทั้งที่ไม่เคยลงคลิปวาบวิวแต่ล่าสุดมีคลิปของไอ้ปรีชยาแชร์สนั่นว่อนโซเชียลซึ่งเป็นคลิปขณะไอ้
ลืมปิดไลฟ์สดขณะกำลังอาบน้ำแล้วช่วงที่ถูสบู่ผ้าขนหนูทั้งท่อนบนและล่างเกิดหลุดทำให้คนที่ติดตามไลฟ์สดอยู่บันทึกไว้แล้วนำมาปล่อยในโซเชียลทำเอาแฟนพากันเป็นห่วงนางเอกสาวเพราะกลัวได้รับความเสียหายซึ่งคงต้องรอไอ้ปรีชยาออกมาชี้แจงเองถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น